กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤษภาคมนี้เนื่องจากขณะนี้ทั่วประเทศมีฝนชุกแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะครับทำให้ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมทั่วทุกภาคยังคงมีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบรายภาคกันทางภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนอุณหภูมิสูงสุดทางภาคเหนืออยู่ที่31จนถึง35องศาเซลเซียสภาคอีสานครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธร101และอุบลราชธานีอุณหภูมิตอนกลางวันคลายร้อนลงเล็กน้อยครับอยู่ที่30จนถึง34องศาเซลเซียสไปดูกันต่อที่ทางภาคกลางกันนะครับวันนี้ครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาพรวมลดลงกว่าเมื่อวานส่วนมากตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด31จนถึง34องศาเซลเซียสครับมาต่อกันที่ทางภาคตะวันออกครับมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด31จนถึง34องศาเซลเซียสต่อกันที่ทางภาคใต้กันนะครับฝนเริ่มลดลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์วันนี้มีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แต่ยังมีหลายจังหวัดที่ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอาจที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและภูเก็ตทะเลสองฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31จนถึง34องศาเซลเซียสโดยพื้นที่กรุงเทพต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงวันที่15จนถึง17พฤษภาคมนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ